ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้พูดถึงระบบการปกครองไม่ใช่ของประเทศนะครับระบบการปกครองของโลกเพราะว่าเราชอบพูดกันถึงเรื่องนี้บ่อยแต่ว่าไม่ได้พูดโดยรายละเอียดว่าในอดีตเนี่ยมันได้มีการก่อตั้งระบบการปกครองของโลกในปัจจุบันขึ้นมาอย่างไรระบบการปกครองของโลกในปัจจุบันก็คือระบบ Nation State นะฮะเป็นระบบรัฐชาติเป็นระบบที่มีประเทศต่างๆทั่วโลก193ประเทศนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนั้นก็มีอำนาจแตกต่างกันไปประเทศที่เป็นมหาอำนาจหลักของโลกนั้นก็มีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนรัสเซียแล้วก็อังกฤษนะครับนี่เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2การที่มีการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกในทวีปต่างๆแยกออกไปเป็นทั้งเอเชียทั้งแอฟริการวมถึงยุโรปนะหรืออเมริกาเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่มีสัญญาสันติภาพเวสต์แฟเลียสัญญาสันติภาพเวสต์แฟเลียหรือสนธิสัญญาออสนาบรึกและมินสเตอร์เป็นสนธิสัญญาที่ลงนามกันในวันที่15พฤษภาคมคริสตศักราช1648ที่เมืองออสนาบรึกแล้วก็ต่อมาในวันที่24ตุลาคมคริสตศักราช1648นะครับที่เมืองมินสเตอร์สัญญาสันติภาพอันนี้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเป็นข้อตกลงในการยุติสงคราม30ปีในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยุติสงคราม80ปีระหว่างสเปนสาธารณรัฐดัตช์นะฮะก็คือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันแล้วก็มีรัฐทั้ง7ที่เข้าร่วมในการสร้างสัญญาสันติภาพซึ่งอันนี้รวมไปถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่3แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะหรือฮับส์บวกเอ็มไพร์ราชอาณาจักรของสเปนฝรั่งเศสสวีเดนดัตช์แล้วก็พันธมิตรของแต่ละฝ่ายคราวนี้สัญญาสันติภาพเวสต์แฟเลียซึ่งก่อให้เกิดระบบการปกครองของโลกในปัจจุบันเนี่ยก็คือระบบที่มี Nation State ในส่วนของ UN นั้นเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเป็นผลงานของการประชุมทางทูตสมัยใหม่และถือเป็นการเริ่มวิถีการปฏิบัติสมัยใหม่หรือ New Order ตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี้ของยุโรปกลางในบริบทของรัฐเอกราชกฎที่ปฏิบัติของสัญญาสันติภาพกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สนธิสัญญาพิเรเนสที่ลงนามกันในปี1659ตามมาในการยุติสงครามฝรั่งเศสและสเปนแล้วก็ในปี1635ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสันติภาพนี้มาเป็นเซตเดียวกันกับ Treaty of Westphalia นับแต่นั้นโลกก็เข้าสู่สังคมระหว่างประเทศสมัยใหม่และการพัฒนาในเมืองระหว่างประเทศผ่านการทดสอบแบบมากมายในทั้งเรื่องความร่วมมือการสานประโยชน์กันและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพูดง่ายๆก่อนที่จะมี Treaty of Westphalia ในปี1648เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีระบบจักรวรรดินิยมจักรวรรดินิยมจริงๆก็คือมันมีทั้งของดัตช์นะฮะมันมีทั้งของโรมแล้วก็มีอาณาจักรอื่นในโลกแล้วก็รบกันอย่างสเปะสปะวุ่นวายคาราคาซังไม่มีข้อยุติไม่มีผู้ชนะ30ปีในบางกรณีรบกันนะฮะเป็น70-80ปีนำมาสู่ข้อยุติพอมีข้อยุติไม่ต้องรบกันแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลทางการเมืองในการรบกับประเทศกับอาณาจักรอื่นในอาณาจักรของตนเองก็เลยเริ่มสร้างชาติในแบบที่ค่อยๆปลดปล่อยให้มีรัฐที่มีความเป็นเอกราชที่ผงาดขึ้นมาและปกครองตนเองได้โดยแยกออกมาเป็นรัฐชาติความเป็นรัฐชาตินั้นไม่ได้ถูกสลายไปโดยการก่อตั้ง UN ในปี1945แล้วความเป็นรัฐชาติก็ไม่ได้ถูกสลายไปโดยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันยังไงในโลกก็ยังปกครองด้วยระบบนี้อยู่ก็เลยเป็นเหตุผลให้เราสามารถพูดถึงกระแสการรักชาติกระแสความคลั่งชาติหรือ nationalism ที่เราพูดกันถึงทุกวันนี้ได้อย่างที่ยังมีพลังเหมือนเดิมไม่ได้แพ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่1หรือสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงกลไกขององค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศาล ICC หรือศาล ICJ หรือมารยาททางการทูตนะฮะหรือวิธีการปฏิบัตินะระหว่างรัฐต่อรัฐบ่อยครั้งที่เราพูดเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเราพูดในบริบทที่ยังไม่ได้มี New World Order ขึ้นมาใหม่แทนระบบรัฐชาติไม่ได้มีระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งมาแทน
ความเป็น nation state ที่มีอยู่ซึ่งมีมาตั้งแต่ Treaty of Westphalia ในปี1648นะความเป็นรัฐชาติระบบนี้ที่ปกครองโลกอยู่นั้นยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่มีกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศที่ค่อยๆเข้ามามีบทบาทแต่ก็มีบทบาทโดยอิงอำนาจของประเทศใหญ่ๆในระบบ nation state หรือรัฐชาติที่ยังใช้อยู่ในการปกครองโลกอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับถ้าพูดถึงระบบรัฐชาตินะครับที่ยังเป็นอยู่แล้วมันสะท้อนได้ดีที่สุดในกรณีของพม่าว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในพม่าในช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้ผู้นำประเทศประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยนะฮะก็ไม่มีประเทศไหนสามารถเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองในพม่าได้จริงๆคือมันเป็นเรื่องของการที่ประเทศในอาเซียนด้วยกันไม่สามารถแทรกแซงการเมืองในพม่าได้แล้วสิ่งที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษสามารถทำได้มากที่สุดก็คือความบาดแต่ว่าเข้าไปยุ่งไม่ได้มากเพราะว่าเราอยู่ในระบบ nation state ซึ่งต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันเอเชียไทมส์มีบทความเกี่ยวกับผู้นำที่มีแผนการในการพัฒนาพม่าที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าชื่นชมมากนะฮะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาเนี่ยพลเอกเต็งเซ็งนั้นได้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาพม่าไม่ใช่เฉพาะในการสร้างการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะการยอมรับให้อองซานซูจีนั้นเข้ามาเป็นบทบาททางการเมืองแต่ว่าในการเปิดให้ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยเข้าไปลงทุนในการพัฒนาเมืองในปีดอในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกไม่ใช่เฉพาะท่าเรือน้ำลึกถวายที่ใครในไทยนั้นเข้าไปลงทุนแต่ว่ามีท่าเรือน้ำลึกอีกหลายแห่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียได้เข้าไปลงทุนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ทำสำเร็จในช่วงปี5455ภายใต้การนำของพลเอกเอาโซเต็งเซ็งนะประธานาธิบดีเต็งเซ็งถอดเครื่องแบบไปแล้วเป็นประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็คือทหารพม่าเนี่ยยังไม่สามารถเปิดรับชนกลุ่มน้อยให้มีพื้นที่ในสังคมและมีพื้นที่ในการอยู่อาศัยได้เหมือนคนพม่าส่วนใหญ่ทั่วไปนะคือชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรดิงยาหรือกลุ่มอื่นๆนั้นก็ยังไม่สามารถมีพื้นที่ในประชาธิปไตยเวอร์ชันรุ่นใหม่ของพม่าได้แล้วแน่นอนยังไม่สามารถมีพื้นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคนพม่าทั่วไปได้อันนี้ยังเป็นจุดบกพร่องของการปฏิรูปวิธีการกระจายอำนาจในพม่าที่เราได้เห็นแต่ว่าก็ยังมีความหวังนะฮะว่าในอนาคตนั้นแผนการพัฒนาพม่านั้นก็จะบรรลุไปถึงขั้นที่ให้สิทธิชนกลุ่มน้อยไม่แพ้คนส่วนใหญ่พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะฮะยังมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีหญิงนะฮะในประวัติศาสตร์ของโลกนี่มีมาแล้วกี่คนนะฮะและในปัจจุบันยังเหลือกี่คนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยดูการเมืองอาร์เจนตินาก็คงจะจำเอวิต้าเพโรนได้นะครับเพโรนเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลกนะฮะในปี1974จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีนายกรัฐมนตรีหญิงอยู่52คนนะฮะคราวนี้ที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันยังเหลือใครบ้างก็เหลืออยู่20คนนะฮะมาไล่เรียงดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับในรายชื่อนี้เพราะเป็นการพูดถึงกันเยอะแต่ว่านี่คือข้อมูลที่ชัดเจนเลยว่ามีหมด20คนนะไอร์แลนด์นะครับในที่นี้ผมรวมถึงประธานาธิบดีแล้วก็แชนเซลเลอร์ด้วยนะซึ่งก็เป็นประมุขฝ่ายบริหารแมรี่แมคคาลิสนะครับคนนี้เป็นนายกตั้งแต่ปี1997นะฮะฟินแลนด์นะฮะประธานาธิบดีทาจาโอลาเนนตั้งแต่ปี2000นะฮะเยอรมนีแน่นอนคนนี้ทุกคนรู้จักดีแองเกลาเมอร์เคิลตั้งแต่ปี2005ไลบีเรียฮะดีกว่าชาร์ลส์เทเลอร์เยอะนะฮะเอเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟนะฮะเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกคนนี้เป็นนายกตั้งแต่2006อินเดียก็มีนะฮะพราบิตาพาทิลเป็นประธานาธิบดีไม่ได้เป็นนายกนะฮะแต่นายกหญิงของอินเดียก็เคยมีการดีนะถ้าคุณยังจำได้ไม่ใช่มหาตมานะฮะแต่ว่าสอนยานั่นแต่อินเดียนี่ตั้งแต่2007ไปดูอาร์เจนตินากันนะฮะคริสติน่าเฟอร์นันเดสเดอะเคิร์ชเนอร์ที่เคยมีเอวิต้าเปโรนในยุคปัจจุบันก็มีคริสติน่าเคิร์ชเนอร์แต่ว่ามาหลังจากสามีเป็นประธานาธิบดีไปรอบหนึ่งนะฮะบังกลาเทศนะฮะมีแต่ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ในบังกลาเทศทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีผู้หญิงหมดเลย
เชคาซีน่าตั้งแต่ปี2009ไอซ์แลนด์นะฮะไอซ์แลนด์นี่เป็นนายกหญิงที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผยนะฮะปี2009นะครับโจฮันนาซิกาดอตีโครเอเชียจาคันดราโคซอนะฮะปี2009ลิทัวเนียฮะดาเลียกรีบอสเคทีนะฮะตั้งแต่ปี2009คาซัคสถานนะฮะคริร์กิสถานโรซาอุทุนบายาวาในประเทศเก่าของสหภาพโซเวียตเนี่ยนะพวกยุโรปตะวันออกนี่ก็มีนายกหญิงเยอะนะฮะไปดูประเทศอื่นกันบ้างนะครับยังมีอะไรยังมีบนหน้าจอก็จะเป็นฟินแลนด์นะฮะมารีคิปเนมีออสเตรเลียแน่นอนจูเลียนกิลาร์ดคอสตาริกาก็มีนะฮะลอร่าชินเชล่าสโลวาเกียครับอีเวตตาเรดิโควานะครับตั้งแต่ปี2010บราซิลแน่นอนคนนี้ทุกคนรู้จักมาตามลิล่าดาซิลวาคนนี้คือดิลมารูเซฟปี2011สวิตเซอร์แลนด์มิชลินคามาเรนะฮะปี2011เปรูโรซาริโอเฟอร์นันเดสแหมชื่อเหมือนดาราเลยตั้งแต่ปี2011แล้วก็มีโคโซโวประเทศใหม่ด้วยนะฮะอัลจาเฟตาจาจากาถ้าไปดูแล้วในประเทศพวกนี้นะฮะแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะกลุ่มที่ผู้หญิงนั่นเป็นผู้นำทางการเมืองจริงๆคือในบางประเทศอย่างยกตัวอย่างบางประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ผู้หญิงนั้นเข้ามามีบทบาททางการเมืองในระดับสูงมากกว่าผู้ชายโดยที่เข้ามาเองด้วยฝีมือของตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยแล้วก็มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อประชาชนนะฮะในหลายประเทศในแอฟริกาก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือผู้หญิงนั้นโดยโครงสร้างของสังคมแล้วเล่นการเมืองแล้วก็มีอิทธิพลแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าผู้ชายเลยนะฮะและเสร็จแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มประเทศหนึ่งแล้วก็นี่คือส่วนใหญ่จะอยู่ในกรณีของเอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกาก็คือผู้หญิงนั้นมาเล่นการเมืองหลังจากที่สามีนั้นเล่นการเมืองแล้วแล้วก็ไม่สามารถเล่นต่อได้นะฮะบางทีเป็นลูกสาวบางทีเป็นน้องสาวบางทีเป็นภรรยาบางทีเป็นญาติสนิทนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแคตติกอรีหนึ่งคือเข้ามาเป็นฐานะนอร์มานีแต่ว่าถ้าจะพูดถึงแบบปกติก็จะมีพวกสแกนดิเนเวียนะฮะก็คือนั่นคือผู้หญิงไม่ได้มีสิทธิพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีสิทธิน้อยไปกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็มีการใช้ชีวิตที่เท่าเทียมกันกับผู้ชายก็เล่นการเมืองเท่าๆกับผู้ชายนะครับไม่ได้เด่นไปกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าถ้าไปดูในไอซ์แลนด์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็รายงานกันให้ทราบนะสภาวะของนายกสตรีหรือประธานาธิบดีสตรีทั่วโลกว่าเคยมีมา52คนปัจจุบันมีอยู่20คนพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของประมุขของประเทศที่เป็นผู้หญิงกันบ้างฮะยังมีอีกฮะยังไม่จบฮะช่วงหน้าที่พูดถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานาธิบดีสตรีที่มีอยู่ในโลกแล้วก็ในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะฮะว่ามีกี่คนมาดูประมุขของราชวงศ์ที่เป็นหญิงบ้างนะครับมีทั้งหมด6นะฮะมีทั้งหมด6นะครับถ้ามาดูนะครับก็เริ่มแน่นอนที่สหราชอาณาจักรนะครับ United Kingdom นะฮะสมเด็จพระราชินีQueen Elizabeth ที่2นะครับปกครองมาตั้งแต่ปี1952นะครับนั่นคือ Queen Elizabeth ที่2นะฮะสำหรับเดนมาร์กเนี่ยนะฮะQueen Margaret ที่2นะครับปกครองมาตั้งแต่ปี1972แน่นอน Queen Elizabeth อยู่มานานกว่าเนเธอร์แลนด์ก็มีนะ Queen Beatrice นะฮะสมเด็จพระราชินีบีทริซนะฮะตั้งแต่1980ส่วนเซนต์ลูเชียแอนติก้าแอนด์เบอร์มิวดาพวกนี้เป็นเกาะนะฮะผมเคยไปเซนต์ลูเชียสวยทีเดียวนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยก็นี่ก็เป็นเกาะแต่เป็นประเทศด้วยนะฮะคราวนี้พวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเครือจักรภพเครือจักรภพก็หมายความว่าอย่างไรมาเขาว่ามีประมุขของประเทศที่ไม่ใช่ประชาชนของตนเองแต่เป็นประมุขของประเทศที่เป็นประมุขของสหราชอาณาจักรอยู่ในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักรนั้นเซนต์ลูเชียเขาก็จะมี Governor General เป็นตัวแทนเหมือนกับ Antigua and Barbuda และออสเตรเลียนะฮะประมุขของประเทศในกรณีของเขาคือเขาก็มีการเลือกขึ้นมาแต่มาจากการแต่งตั้งจากลอนดอนนะเดมเพิร์กเลตลาวซีเดมลูอิสเลคทรักแล้วก็เควินไบรซ์นะครับนี่คือชื่อของ Governor General ซึ่งท่านในสมัยยุคอาณานิคมก็เป็นไวซ์รอยแต่ว่าเปลี่ยนเป็น Governor General ในยุคที่ไม่ใช่อาณานิคมแล้วแต่ว่ายังมีระบบของเครือจักรภพอยู่มาที่ Daily Quote กันในวันนี้นะครับจากเรื่องระหว่างประเทศมาดูเรื่องในประเทศกันดีกว่าดร.ไพโรจน์วงศ์วิภานนท์อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยเขียนไว้แล้วผมขอคัดคำพูดมา
เกี่ยวกับเรื่องของระดับของความขัดแย้งในการเมืองแล้วก็ในระบบเศรษฐสังคมของเมืองไทยเนี่ยความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่ผู้นำที่มีลักษณะและมีลักษณะทางการเมืองเป็นประชานิยมที่ผ่านมาในรอบเกือบ10ปีอย่างพันธมิตรทักษิณชินวัตรและพรรคการเมืองของพันธมิตรทักษิณที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความขัดแย้งจนเกิดเป็นความรุนแรงและความเสียหายแก่ประเทศได้ง่ายโดยเฉพาะการคิดว่าการได้เสียงข้างมากจากประชาชนนั้นสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือมีการใช้อำนาจในทิศทางที่มิชอบและขาดความชอบธรรมนี่ยังเป็นมุมมองที่ผมคิดว่ายังอยู่ในวังวนของความที่มองว่าการใช้นโยบายประชานิยมนั้นมันนำไปสู่ความขัดแย้งที่อันตรายในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนใช่แล้วมองนโยบายประชานิยมว่าใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองและบางทีบิดเบือนกลไกตลาดแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่ว่าสร้างเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ว่าในควอนดรัมหรือในความมึนงงของปัญหานี้ในการแก้ปัญหานี้นะฮะสิ่งที่เป็นปัญหาในการแก้ปัญหานี้ก็คือว่าถึงแม้ว่านโยบายประชานิยมต่างๆเหล่านี้ของพรรคของคุณทักษิณเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเป็นนโยบายที่ไม่ได้ช่วยผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในทุกด้านเป็นนโยบายที่อาจจะไปบิดเบือนกลไกตลาดสร้างภาระทางการคลังที่สูงขึ้นแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีมันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากสัญญาประชาคมหรือ social contract ที่ได้มีการทำขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งหลังจากการหาเสียงและหลังจากที่ประชาชนเลือกพรรคของคุณทักษิณเข้ามาก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นพรรคอื่นในอนาคตก็ได้คราวนี้คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องบาลานซ์ระหว่างโซเชียลคอนแทรคที่ต้องเคารพซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีนักกับภาวะแห่งความเป็นจริงว่านโยบายพวกนี้หลังจากที่ผ่านมติมหาชนมาแล้วกลับไม่ได้เป็นนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมันพัฒนาหรือเป็นนโยบายที่ไปผิดหลักการเศรษฐกิจระบบตลาดเสรีที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่สังคมโลกนั้นยอมรับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการทวงดุลกันระหว่างความชอบธรรมของสองสิ่งที่มีน้ำหนักนะในหลักการคิดทางวิชาการไม่ได้แพ้ไปกว่ากันอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ายังเป็นปัญหาโลกแตกอยู่เพราะว่าแม้กระทั่งในพรรคที่อยู่ตรงกันข้ามคุณทักษิณก็ยังยอมรับในความจำเป็นของนโยบายประชานิยมนะอย่างที่เคยพิสูจน์ได้เห็นในอดีตมาแล้วพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะถ้าในกรณีของพม่าเนี่ยทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงรัสเซียผมคิดว่าได้ผ่านบรรลุจากความพยายามที่จะเป็นประชานิยมสังคมนิยมที่อ้างอิงคอมมิวนิสต์มาสู่ยุคที่เป็นทุนนิยมที่เปิดให้การค้าเสรีนั้นเกิดขึ้นอาจจะไม่สมบูรณ์รัฐเข้ามามีบทบาทแต่ว่ามันเป็นความสำเร็จที่ผมคิดว่าน้อยคนนั้นพูดถึงในยุคปัจจุบันชอบพูดถึงจีนพูดถึงหลายๆประเทศในเอเชียที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยหลังจากเผด็จการเสร็จแล้วก็มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นธรรมต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วโมเดลที่ปฏิรูปและสำเร็จที่สุดคือมิคาโกโบชอฟนะฮะ Glasnost and Perestroika ในการเปิดรับไอเดียใหม่ๆเปิดรับการลงทุนเปิดรับความเป็นประชาธิปไตยจากโลกตะวันตกเข้ามาสู่โลกตะวันออกถึงเวลานั้นเนี่ยในห้วงที่มีความเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะ roll back หรือดึงให้รัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียกลับไปเป็นสหภาพโซเวียตเพื่อกลับไปโดยการมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีบทบาทเหมือนเดิมความพยายามที่ยึดอำนาจจากกอร์บาชอฟโดยเยลซันความพยายามที่จะยึดอำนาจจากเยลซันในช่วงที่เยลซันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทดสอบความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเผด็จการในยุคสหภาพโซเวียตมาเป็นความเป็นประชาธิปไตยในยุคของทั้งกอร์บาชอฟและเยลซินนั้นทหารก็ไม่สามารถยึดอำนาจจากผู้นำสองคนนี้ได้ถึงแม้ว่ามีความพยายามที่จะ roll back นะฮะการพัฒนาทางประชาธิปไตยในรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟนะฮะและวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสปิริตของเพอร์สตรอยกาหรือกลาสโนสภายใต้ของกอร์บาชอฟและเยลซินสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้พัฒนารัสเซียในแบบที่พึ่งการส่งออกพลังงานและพึ่งในทุนใหญ่ที่รัฐกลางนั้นค้ำชู
อันนี้เป็นโมเดลที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตามที่เยลเซนกับกอร์บาชอฟเคยได้จินตนาการไว้แต่ก็เป็นอีกโมเดลที่ทำให้รัสเซียนั้นพังงาขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจของโลกในยุคที่รัสเซียยังมีอาวุธนั้นไม่น้อยไปกว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ยังเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งอดคิดไม่ได้ว่าพม่านั้นควรที่จะ follow โมเดลของรัสเซียพลเอกวุฒิโสตานช่วยและประธานาธิบดีแต่งเซียงในที่สุดแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในยุคปัจจุบันการดึงออนซานซูจีเข้ามาแล้วก็เปิดให้คนเห็นโอกาสของการสร้างประชาธิปไตยนั้นจะสำเร็จหากทหารไม่ดึงกลับไปจะสำเร็จเมื่อตานช่วยหนุนเต็งเซ็งแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบันและถ้าเป็นอย่างนั้นพม่านั้นมีอนาคตไม่ด้อยไปกว่าสหภาพโซเวียตที่กลายเป็นรัสเซียนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ